สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยครับและวันนี้ผมพัชจึงการกุลพาทุกท่านมาที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า T.C.D.C ที่แห่งนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากจะมาริเริ่มค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆซึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยยุคนี้นี่คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับประเทศชาติของเราเลยทีเดียวนะครับก่อนจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสถานที่รอบๆแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเหมือนจะเห็นคนคุ้นๆนะครับน้องบัวสวัสดีค่ะพี่พัชสวัสดีค่ะมาทำอะไรที่นี่จ๊ะวันนี้บัวมาหาแรงบันดาลใจนะคะพี่พัชพอดีว่าวันก่อนเนี่ยไปอ่านหนังสือเจอเล่มหนึ่งเห็นไอเดียดีๆมากเลยค่ะที่เขาทำกันที่ต่างประเทศเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะก็เลยอยากจะลองเริ่มทำอะไรดูบ้างอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกเขาหมุนไปถึงไหนแล้วอ๋อก็เลยมาค้นคว้าที่สถานที่แห่งนี้เผื่อจะนำไปต่อยอดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้เนาะแล้วก่อนจะไปดูว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่พร้อมที่จะสนับสนุนให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้บ้างเราจะไปดูว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์มันสำคัญยังไงกับประเทศชาติของเราคนนี้คำตอบเนี่ยอยู่ข้างในรอเราอยู่แล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทร์ทองนะครับไปคุยกับท่านกันเลยไปเลยครับโหพี่พัชครับภายในนี่กว้างขวางดูทันสมัยมากเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วก็มีเนี่ยแหล่งค้นคว้าทั้งหนังสือทั้งคอมพิวเตอร์ต่างๆมากมายซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจเยอะเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทางท่านรองประจินแล้วสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณพัชคุณบัวครับครับสถานที่แห่งนี้นี่เป็นที่รวมมากมายของแรงบันดาลใจซึ่งนำมาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยากเรียนถามท่านครับว่าทำไมความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันถึงสำคัญกับประเทศชาติของเราในขณะนี้มากใช่ครับคงจะทราบนะครับว่าการที่คนเราคิดสิ่งดีๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ถ้าเราคิดในเชิงสังคมสังคมก็จะอยู่ดีกินดีคิดในเชิงเศรษฐกิจนั้นก็จะทำให้เรื่องของการค้าการลงทุนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยออกไปในเชิงพาณิชย์แล้วก็มีผลกลับคืนมาสู่ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะผลักดันให้คนนั้นเกิดความคิดแล้วก็นำมาสู่เรื่องของความคิดในเรื่องของการดีไซน์เพื่อที่จะไปใช้ในรูปแบบต่างๆครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกบริบทของชีวิตแต่ว่าที่นำมาต่อยอดได้เนี่ยก็มีหลายจุดที่น่าสนใจด้วยกันใช่ครับมีตัวอย่างไหมครับท่านประจินครับว่าประเทศชาติที่เขาเอาเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับประเทศเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากจะเรียนว่าในอดีตนั้นจะเห็นว่าเรากับประเทศเกาหลีใต้นะครับก็มีระดับของการพัฒนาเนี่ยใกล้เคียงกันเขาเคยมาดูงานบ้านเราเคยมาดูงานบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเชิงเกษตรเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของแฟชั่นนะครับในส่วนที่เกาหลีได้ดำเนินการเนี่ยก็คือในเรื่องของการผลักดันให้คนเกาหลีนั้นมีความคิดเชิงสร้างสรรค์แล้วก็นำไปสู่การดีไซน์ต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่นเครื่องสำอางเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ภาพยนตร์เห็นมาทุกอย่างนี่ขับเคลื่อนไปแล้วก็ติดตลาดก็เกิดผลทางเศรษฐกิจเกิดผลทางวิชาการมากมายตามที่เราทราบนะครับก็เห็นดูเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างที่เราเห็นชัดๆกันตอนนี้นะคะท่านประจินคะแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะมีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยอย่างไรบ้างอะคะครับประเด็นแรกก็คือเราก็ได้ตั้งศูนย์ที่เรียกว่า T.C.D.C หรือศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบแห่งประเทศไทยขึ้นมาซึ่งศูนย์นี้จะอยู่ภายใต้สำนักงานการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะให้คนไทยนั้นเนี่ยได้หนึ่งก็คือเรียนรู้สิ่งที่เป็นความเป็นมาของประเทศไทยเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ที่มีอยู่แล้วก็สามารถนำไปบริหารแล้วก็สร้างผลงานในเชิงวิจัยก็ได้ผลงานในเชิงวิชาการต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือออกมาเป็นเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลผลิตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็ผลักดันให้มีการพบกันมากขึ้นระหว่างผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยมาอยู่ในศูนย์ตัวอย่างที่นี่ก็เป็นหนึ่งของศูนย์ของ T.C.D.C ซึ่งมีสมาชิกกว่า 3,000 รายทด 30,000 รายนะครับแล้วก็ยังจะมีที่เชียงใหม่แล้วก็อนาคตก็จะมีหลายที่เมื่อเรามีสมาชิกแล้วเราก็จะผลงานเอามาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถ้าสมมุติว่าสาธารณชนอย่างตัวอย่างของ SME เนี่ยได้เห็นและเกิดไอเดียแล้วก็เกิดข้อตกลงกันนำไปสู่การผลิตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้ทั้งกลุ่มความคิดสร้างสรรค์กลุ่ม SMB นั้นเอาผลประโยชน์ไปทำเชิงพาณิชย์ได้คือเอามาต่อยอดกันได้และที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ภาครัฐเนี่ยจัดหาให้เพื่อเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ใฝ่รู้ด้านต่างๆมารวมกันผู้ที่อยากจะริเริ่มนักลงทุนนักธุรกิจผู้ประกอบการ มารวมกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆใหม่ๆด้วยมาแต่ละครั้งที่นี่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรที่แบบว่าซ้ำซากเหมือนเดิมเลยคือมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาตลอดซึ่งตอนนี้เข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะปีที่10ครับปีที่10ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตท่านประจินนะครับให้น้องบัวเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละส่วนของ T.C.D.C ว่าเป็นยังไงกันบ้างดีเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปชมกับบัวเลยค่ะครับโอ้ยหนังสือเยอะจริงๆนะเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะโบจะมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะเลยลองมาหาข้อมูลดูนะคะหูแต่หนังสือเยอะขนาดนี้สงสัยต้องใช้เวลาเป็นวันแน่นอนค่ะงั้นเราไปหาผู้รู้ที่จะพาบัวและคุณผู้ชมไปชมสถานที่นี้กันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะนี่เจอแล้วค่ะผู้รู้ที่ว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้นะคะบัวผ่านหนังสือหลายพันเล่มเลยค่ะอยากรู้ค่ะว่าที่มาที่ไปของที่นี่คืออะไรกันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเนี่ยต้องพยายามที่จะอธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์จากการออกแบบเอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุงทำให้กระบวนการความคิดทางด้านของผู้ประกอบการทางด้านการผลิตแล้วก็ให้มันมีหน้าตาให้มันมีประโยชน์ใช้สอยที่มันตอบสนองกับสังคมสมัยใหม่นะครับแล้วแบบนี้หน้าที่หลักของ T.C.D.C คืออะไรคะเราเป็นแหล่งที่จะพัฒนาต้นแบบทางด้านแหล่งเรียนรู้นอกจากนั้น T.C.D.C หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบยังสร้างชุมชนเครือข่ายออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและทำหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวกลางจับคู่นักวิจัยนักการตลาดและนักออกแบบมาสร้างสรรค์ผลงานบนความต้องการของผู้ประกอบการและผลิตสินค้าเพิ่มมูลค่าที่สามารถขายได้จริงผมเชื่อว่าเมืองไทยมีคนเก่งอยู่ในแหล่งต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้คนเก่งเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาช่วยกันทำงานภายในจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเริ่มจากห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียปัจจุบันมีสมาชิก 41,000 กว่าคนเนื่องจากที่นี่มีกิจกรรมดีๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมสนใจในเรื่องของหนังสืออย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยอาชีพของผมแล้วผมจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมซึ่งที่นี่มีหนังสือที่ดีจำนวนมากเลยครับผมอีกทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการทั้งแบบถาวรและหมุนเวียนที่มีการแสดงผลงานทั้งไทยและเทศและที่น่าสนใจคือห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบค่ะที่เป็นแห่งแรกของเอเชียและแห่งที่ 4 ของโลกเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมตัวอย่างวัสดุจากทั่วโลกกว่า 4,053 ชิ้นอย่างกระเป๋าหนังใบนี้ที่ทำมาจากแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่เพิ่มมูลค่ามาจากข้าวเล็บนกของจังหวัดปัตตานีวัสดุทุกชิ้นในนี้ถูกคัดเลือกมาจากนวัตกรรมของคนไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะถูกนำไปจัดแสดงที่ Material Connection ทั่วโลกผู้ผลิตเองเนี่ยได้มีโอกาสเหมือนกับเสนอตัวในเวทีโลกเราก็มีหลายๆเจ้าที่ประสบความสำเร็จสั่งซื้อเป็น10ล้านตันในฐานะของผู้ประกอบการนะคะทาง T.C.D.C ได้มีการผลักดันหรือช่วยส่งเสริมยังไงบ้างให้กับวัสดุหรือว่านวัตกรรมที่เราได้คิดค้นเนี่ยออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นมีโอกาสที่ได้มาร่วมโครงการที่เขาเรียกว่า The Corporation ก็คือการที่ให้ผู้ประกอบการธรรมดาเนี่ยมีโอกาสมารู้จักกับนักออกแบบชั้นนำทำให้เราเปิดโลกทัศน์ปัจจุบัน T.C.D.C หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมีสาขาย่อยที่เชียงใหม่และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย13แห่งทั่วประเทศเพื่อกระจายความคิดสร้างสรรค์สู่ภูมิภาคเสริมโอกาสให้ทุกคนนำไปเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของไทยจะเห็นได้ว่าที่นี่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีแหล่งข้อมูลดีๆเนี่ยอยู่รอบตัวเลยทีเดียวอย่างห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบที่ผมกับท่านรองประจินอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมีตัวอย่างวัสดุหลายชิ้นที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันไปไกลขนาดนี้แล้วนะครับท่านรองอันนี้ตัวอย่างเป็นวัสดุก่อสร้างน้ำหนักเบาใช้ในการก่อผนังนะฮะซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยออกแบบด้วยครับไม่เพียงแค่นั้นครับอันนี้เป็นความภูมิใจมากอันนี้ท่านรองน่าจะช่วยอธิบายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นออร์แกนิกไหมไทยนะครับซึ่งในส่วนของท่านกำลังจุนเนี่ยได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็มีบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอเมริกายุโรปเนี่ยได้สั่งผลิตภัณฑ์นี้ไปผลิตออกมา จำนวนปีหนึ่งหลายสิบตันครับแบรนด์ดังมากคุณผู้ชมพูดชื่อไปอ๋อแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือคิดค้นของคนไทยที่ฝรั่งเห็นค่าแล้วเอาไปซื้อไปต่อยอดต้องครับนะครับมีอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดมาจะเห็นเลยว่าวัสดุของโลกเราทุกวันนี้มันไปไกลมากๆถ้าไม่มาอัปเดตข้อมูลนี่อาจจะตกโลกง่ายๆเลยนะครับท่านรองครับใช่ครับแล้วพูดถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ออกมาเป็นเพียงแค่อะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมแบบนี้บางทีความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ในไอเดียที่อยู่ในชิ้นงานอย่างเช่นภาพยนตร์โฆษณาอะไรต่างๆเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความน่าภูมิใจของคนไทยอีกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยนักกำกับของผู้กำกับของไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในท็อป 10 นะครับซึ่งมีเรื่องของการออกแบบเรื่องจินตนาการไปสู่การผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์เนี่ยในหลายเรื่องนะครับใช่แล้วเราก็มีผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาที่เรียกว่าตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยยกย่องให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งก็เป็นคนไทยใช่ครับทั้งหมดนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้เหมือนกันใช่ครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยในการที่จะยกระดับต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศด้วยทั้งหมดที่เมื่อมีการคิดออกแบบก็จะมาสู่การที่จะนำไปผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์ก็จะต้องมีการจดสิทธิบัตรก็ขึ้นอยู่กับว่าสิทธิบัตรนั้นจะมีข้อตกลงเงื่อนไขอย่างไรเพื่อที่จะให้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งผู้คิดและผู้นำไปต่อยอดครับเรียนถามต่อครับท่านประจินอย่างนี้ว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันนำไปใช้ได้ในหลายมิติของชีวิตเราเนี่ยนะครับแล้วยิ่งทุกวันนี้โลกของเรามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่รอบตัวคนเราเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์ต่างๆง่ายมากมันยิ่งเอื้อต่อการเข้าถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ของคนไทยด้วยไหมครับใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเราก็หวังว่าจะนำดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นเอามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่มีอยู่เดิมนะครับเราก็จะออกเผยแพร่สื่อผ่านดิจิทัลผ่าน IT ทั้งหมดผ่านเครือข่ายก็ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายข้อที่2ก็คือว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยครับมาเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์จะเกิดมิติต่างๆขึ้นมามากมายจะเกิดความรวดเร็วแล้วก็ไร้ขีดจำกัดตรงนี้ก็จะเป็นผลงานที่น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของสังคมในแง่เศรษฐกิจแล้วก็จะตามไปด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยภายใน3เดือนนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีให้เป็นรูปธรรมจะมีแผนด้วยว่าจะเป็นในแง่ของการพาณิชย์ในแง่การศึกษาในแง่ของสังคมในแง่การบริการจะออกมาทั้งหมดเป็นรูปธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนไปตั้งแต่ปี 58-59-60 ไปเลยครับซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลนี่ขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวนำนั่นเองนะครับแหมแล้วท่านรองครับรู้สึกว่าน้องบัวครับเดินไปเที่ยว T.C.D.C มาครบหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้นะคะเห็นโดยรอบนะคะรู้เลยล่ะค่ะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะสำหรับคนที่มาหาแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์จริงๆค่ะมองไปนี่ก็เห็นไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็แอบภูมิใจว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคนไทยเราภูมิใจจริงๆค่ะครับแล้วรู้สึกว่าที่แห่งนี้กำลังจะมีการขยายสาขาไปให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้นด้วยใช่ครับเรามีอยู่เนี่ยขณะนี้ที่กรุงเทพ1แห่งแล้วก็ที่เชียงใหม่1แห่งนะครับในปีหน้าเนี่ยก็วางแผนร่วมกันว่าน่าจะไปตั้งที่ทางภาคอีสานตอนบนเช่นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในปีถัดไปอาจจะเป็นภาคใต้ตอนบนเช่นที่เพชรบุรีหรือที่จังหวัดประจวบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มให้สมาชิกได้เข้ามาร่วมมากขึ้นแล้วก็มีแหล่งพบปะกันมีเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IT หรือทางด้านหนังสือซึ่งเป็นpaper นะครับใช้ประโยชน์มากขึ้นตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษในเดือนธันวาคมปี58นี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์โดยเชิญนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่แล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครมากขึ้นจะมีทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในช่วงนั้นครับซึ่งจะมีการเปิดตัวในเดือนหน้านี่ครับครับแม่ฟังท่านรองพูดไปนี้อยากให้ประเทศไทยมีสถานที่ดีๆแบบนี้เยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นสถานที่แห่งที่3นอกจากบ้านแล้วก็โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานที่คนไทยทุกคนสามารถมารวมตัวมาสุมหัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แรงบันดาลใจข้อมูลต่างๆด้วยอย่างที่น้องบัวตอนนี้ดูเหมือนติดใจจะไม่ยอมกลับบ้านนะครับเนี่ยท่าทางต้องขอสมัครเป็นสมาชิกสัก5ปีเลยค่ะได้ฮะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับครับครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้การเอกจินจันตองครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแรงบันดาลใจความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่างๆศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า T.C.D.C ซึ่ง เปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับคนไทยทุกคนได้เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดนั้นได้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ง่ายที่สุดเข้าไปทางออนไลน์เลยครับ www.tcdc.or.th เพราะว่าประเทศของไทยกำลังจะก้าวไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งต้องการเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วท่านพลอากาศเอกประจินจันตองผมพัชรินการกุลและก็คุณบูบูชาปุณณันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะในโอกาสสำคัญที่องค์การสหประชาชาติครบรอบ 70 ปีในปีนี้ผู้นำประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้าหรือ Sustainable Development Goals SDGs โดยนายกรัฐมนตรีจะได้ทำหน้าที่สำคัญในการแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศและการส่งเสริมด้านการศึกษาย่อมเป็นการสร้างนักคิดนักปฏิบัติและนักประดิษฐ์ในทุกศาสตร์ทุกแขนงเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานของประเทศอย่างไรก็ตามยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพจากข้อมูลทางสถิติขององค์การสหประชาชาติพบว่าในปี 2543 มีเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษามากถึง 100 ล้านคนทั่วโลกดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายให้เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาขั้นต่ำถึงระดับประถมศึกษาอันเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษหรือ MDGs ประการที่ 2 เมื่อปี 2543 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยได้กำหนดการศึกษาภาคบังคับถึงระดับประถมศึกษาและบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ปี 2538 แล้วอีกทั้งได้กำหนดให้มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหรือนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเนื่องจากความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยทั้งนี้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กไทยทุกคนแล้วรัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาอย่างครบวงจรอาทิการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์การศึกษาการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แก่นจันทร์โมเดลซึ่งเป็นรูปแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนาการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริการจัดการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารและเด็กในพื้นที่ที่ขาดโอกาสบริเวณชายแดนโดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานโครงการตามพระราชดำริแก่โรงเรียนตชด.เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เด็กและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากทั้งเอกชนและภาครัฐรวมทั้งรัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กล่าวคือเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องอ่านออกได้ทุกคน โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสำหรับเสนอแนะนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างมีเอกภาพการมุ่งเน้นพัฒนาคนโดยเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสมพอเหมาะพอดีสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งรัฐบาลจะผลักดันให้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับยุคต่อไปในเวทีการประชุมสหประชาชาติการลงทุนในการศึกษาและทรัพยากรบุคคลแม้จะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลแต่นั่นย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเป็นการลงทุนที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและให้ผลตอบแทนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการศึกษาคือพลังแห่งการพัฒนา